สังหารเสือฝ้ายสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านอีกตอนหนึ่งครับที่รายการสองยามนำมาจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวสังหารเสือฝ้ายในที่สุดร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณาครกับคณะพาเสือฝ้ายกับพวกไปลงเรือที่วัดท่าช้างซึ่งอยู่ห่างจากตัวตลาดท่าช้างราว1กิโลเมตรเรือลำนั้นเท่าแก่เทียบเจ้าของตลาดสันเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองให้ความร่วมมือกับตำรวจยืมไปใช้ในราชการอีกทั้งมีความสนิทชิดชอบกับผู้กองยอดยิ่งมากซึ่งต่อมาสายสืบรายงานมาว่าเท่าแก่เทียบเป็นผู้หนึ่งที่รับซื้อของโจรอยู่มาวันหนึ่งกำนันเทียบได้รับเชิญไปงานเลี้ยงในกรุงเทพแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับจนกระทั่งมีผู้ไปพบกลายเป็นศพอยู่หลังโรงลิเกในตอนสายวันเดียวกันข่าวเสือฝ้ายถูกตำรวจพาตัวไปอย่างน่าสงสัยบรรดาขุนโจรที่เหลืออยู่ได้พากันบุกเข้าไปคลังแสงในค่ายโจรโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากใครอีกแล้วก็ไม่มีใครกล้ายับยั้งได้บางกลุ่มได้นำเรือออกติดตามไปช่วยเสือฝ้ายกลับมาบางกลุ่มก็ฉวยโอกาสหนีเอาตัวรอดไปหากินอยู่ถิ่นอื่นอาจารย์มนัสโอภากุลผู้เขียนเรื่องสุพรรณเป็นเมืองโจรเมืองคนดุจริงหรือในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนพฤษภาคม2540มีความตอนหนึ่งว่าส่วนเสือฝ้ายก็เข้าหาตำรวจเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีพักอยู่ที่โรงแรมศรีธงชัยซึ่งปัจจุบันก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยามิได้มีการจำจองแต่ประการใดในว่าจะนำตัวเข้าหาผู้ใหญ่ที่กรุงเทพประชาชนแตกตื่นไปดูเสือฝ้ายเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าทราบข่าวก็ไปดูกับเขาเหมือนกันเสือฝ้ายยิ้มแย้มแจ่มใสดีรุ่งเช้าตำรวจนำตัวเดินทางโดยทางเรือเข้าไปทางจังหวัดอ่างทองแต่แล้วก็มีข่าวว่าเสือฝ้ายกระโดดน้ำหนีจึงถูกตำรวจยิงตายเป็นไปไม่ได้เสือฝ้ายกระโดดน้ำหนีตำรวจด้วยเรื่องอะไรกันในเมืองจะนำตัวเข้าหาผู้ใหญ่ในกรุงเทพเป็นการกระทําที่ทุกคนรู้ว่าตำรวจเล่นไม่ซื่อแต่จะเป็นคำสั่งของใครไม่ทราบได้ร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณาครได้รับรายงานว่ามีสมุนโจรจำนวนมากกำลังติดตามมาชิงตัวหัวหน้ากลับไปจึงต้องรีบออกเดินทางในกลางดึกวันนั้นโดยแล่นลัดเลาะไปตามแม่น้ำท่าจีนพอเรือแล่นผ่านประตูน้ำบางยี่หนอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่ได้ปิดประตูน้ำลงทันทีพร้อมทั้งมีปืนกลมือขนาด9มม.ซึ่งทางราชการตำรวจเรียกว่าปืนกลมือแบบ96ที่ผลิตในประเทศเดนมาร์กเข้าประจำที่รวมทั้งอาวุธปืนชนิดต่างๆและลูกระเบิดมือเตรียมตอบโต้สมุนโจรที่จะติดตามมาเข้าคลองลาดชโดไปอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับเรื่องนี้ผู้เขียนได้สอบถามรายละเอียดกับพ่อเสือมเหสวนเมื่อวันที่28เมษายน2547ครั้งที่ทางวัดเดิมบางจัดพิธีสืบชะตาให้พ่อมเหสวนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พ่อเสือมเหสวนเล่าให้ฟังว่าขณะนั้นตนมีเรื่องโกรธเคืองกับเสือฝ้ายเพราะเสือฝ้ายจับแม่ไปเป็นตัวประกันโดยเสือแพรวสมุนเอกหักหลังเป็นผู้แนะนำเสือฝ้ายเพื่อบังคับให้เสือมเหสวนมอบตัวหรือยิงทิ้งซึ่งพ่อเสือมเหสวนไม่กลัวตั้งใจจะไปท้าเสือฝ้ายให้มายิงกันตัวต่อตัวพอดีเสือฝ้ายถูกตำรวจจับไปเสียก่อนตนก็ได้แต่ชิงเอาตัวแม่กลับมาเท่านั้นส่วนพอเสือใบนั้นหนีเตลิดไปแถบจังหวัดกาฬสินธุ์ถิ่นของเสือคงคนสนิทเสือฝ้ายพอฟ้าสางก็ตื่นลุกจากที่นอนพบร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งนั่งเฝ้าอยู่ตลอดทั้งคืนลุกขึ้นหยิบขันน้ำยื่นส่งให้และพูดว่าเอาล้างหน้าซะอารมณ์จะได้สดใสขึ้นเสือฝ้ายยื่นมือไปรับพร้อมกับคำกล่าวขอบคุณหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเสือฝ้ายก็หันกลับมาเตรียมยื่นขันน้ำส่งคืนด้วยความซาบซึ้งในไมตรีจิตจึงถามว่าท่านดีกับผมอย่างนี้ยังไม่ทราบชื่อท่านเลยครับ
ผมร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณนครเสือฝ้ายตกตะลึงจนขันน้ำที่ถือหลุดจากมือผู้กองยอดยิ่งมือปราบจับตายซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่พระครูธรรมขันธ์สุนทรหม่อมราชวงศ์เอี่ยมอิสรางกูลณอยุธยาเคยเตือนให้ระวังตัวไว้ผู้กองยอดยิ่งพยักหน้ายิ้มพร้อมกับกระตุกปืนที่เอวออกมาขู่ขณะนั้นเรือแล่นมาถึงกุฏิตึกหน้าวัดนางในธรรมวิการามกองอำนวยการหน่วยปราบปรามพิเศษเรือเบาเครื่องเตรียมจะจอดแต่ผู้กองยอดยิ่งสั่งให้คนขับเรือต่อไปจนกระทั่งถึงบริเวณสตือ4ต้นบ้านบางตะพ้อนตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งชาวบ้านทุกคนทราบดีว่าบริเวณแถบนี้เป็นแดนประหารโจรมามากมายแล้วยิงเสร็จก็หันหลังกลับไม่ต้องฝังช่วงที่ตายใหม่ๆมีเลือดสดๆออกจากรูกระสุนปืนสุนัขชาวบ้านเลี้ยงไว้จะมาเลียเลือดกินจนอิ่มส่วนซากศพปล่อยไว้ให้แร้งกามากินเป็นอาหารเวลาผ่านไปหลายวันอาจจะมีสุนัขหิวโซมาแทะกระดูกกินหรือคาบหัวกะโหลกไปเล่นลุงเตียมพลายพูนอายุ87ปีชาวบ้านกองช้างอำเภอวิเศษชัยชาญเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าบางครั้งก็ยิงทิ้งกลางวันแสกๆแกกับเพื่อนยังไปนั่งดูและถูกเจ้าหน้าที่ขับไล่แต่แกก็อ้างว่าต้องการมานั่งหลบแดดไม่ได้มาดูก่อนหน้าเสือฝ้าย1อาทิตย์ยิงทีเดียว7ศพล้วนเป็นเสือร้ายตัวฉกาจจากที่อื่นทั้งนั้นสำหรับเหตุการณ์เสือฝ้ายในช่วงนี้นายชื่นอยู่ถาวรสมาชิกสภาจังหวัดอ่างทองได้ฟังจากชาวอ่างทองในภายหลังว่าเวลา 22:00 นาฬิกาพอเรือจอดเทียบและเจ้าหน้าที่กำลังวุ่นอยู่กับการขนของเสือฝ้ายก็กระโดดหนีจากเรือยนต์ลงไปในน้ำเพื่อหลบหนีแต่นายประกอบทรัพย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกับร้อยตำรวจเอกเลื่อนบรรทอนนนทกะผู้กำกับการตำรวจภูธรอ่างทองคว้าคอไว้ได้ต่อจากนั้นกองปราบอันมีร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งเป็นหัวหน้าก็คุมตัวเสือฝ้ายเดินทางไปทางหลังวิเศษชัยชาญพอถึงทางแยกหลังวัดนางในธรรมิการามซึ่งอยู่หลังตลาดเสือฝ้ายก็โดดเข้ากระแทกพลจำปาเซล้มลงแล้วฉวยขาบายจากพลจำปาวิ่งหนีร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งกับร้อยตำรวจเอกเลื่อนและพวกจึงวิ่งตามโดยทันทีแต่ฝ้ายทั้งที่กำลังหนีก็หันมากระหน่ำตำรวจด้วยขาบายเป็นการสกัดกั้นการติดตามฝ่ายเสือฝ้ายวิ่งเต็มเหยียดไปถึงตำบลบางพระพรก็พอดีพบกับพรรคพวกซึ่งมาซุ่มคอยชิงตัวจากเงื้อมมือตำรวจอยู่แล้วฝ่ายนอกกฎหมายซึ่งอาศัยราวป่าเป็นฉากกำบังก็ปล่อยกระสุนปืนกลมายังกองปราบดังหูดับตับไหมตำรวจจึงแปรขบวนยิงสู้อย่างดุเดือดการต่อสู้ดำเนินไปราวชั่วโมงเสร็จและในที่สุดก็ยุติลงด้วยการอำลาโลกของเสือฝ้ายกับพรรคพวกอีก7คนส่วนสมุนอื่นๆหลีกรอดมฤตยูและเงื้อมมือตำรวจไปได้เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยฉบับวันที่5พฤษภาคม2490ส่วนร้อยตำรวจเอกเลื่อนบรรทอนนนทกะได้บันทึกผลงานในสมุดประวัติไว้ว่าวันที่25เมษายน2490ได้สืบสวนจับกุมและยิงต่อสู้ในฝ่ายเพชรชนะหัวหน้าผู้ร้ายสำคัญกับพวกที่สุดในฝ่ายคนร้ายกับพวกได้ถูกกระสุนปืนของเจ้าพนักงานตาย7คนและจับได้อาวุธปืนและระเบิดมือจากผู้ตายด้วยกรมตำรวจสืบลงประวัติวันที่21พฤศจิกายน2490ที่บ้านท่าใหญ่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีทราบข่าวเสือฝ้ายถูกยิงตายในเวลาต่อมาทำให้นางทองใบภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากและนางสงัดภรรยาคนสุดท้ายของเสือฝ้ายรีบเดินทางไปที่บ้านบางตะโพนตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทันทีในวันรุ่งขึ้นมาพบร่างของเสือฝ้ายถูกทิ้งขึ้นอืดอยู่โคนต้นสตือภรรยาม่ายทั้งสองต่างเศร้าโศกเสียใจและแสดงความรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการทำหน้าที่สับเปลอรูดเอาเนื้อที่เน่าเฟะออกแล้วนำเอากระดูกรวมใส่ผ้าห่อไว้ก่อนที่จะนำไปทำการชาปนกิจที่วัดหลวงตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งห่างจากสถานที่เกิดเหตุราว3กิโลเมตร
การตายของเสือฝ้ายกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ผู้คนทั่วประเทศพากันสนใจหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าพร้อมกับข่าวติดต่อกันนานเกือบเดือนหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยฉบับวันที่1พฤษภาคม2490พาดหัวข่าวตัวโตเรื่องการสังหารเสือฝ้ายว่านายพลตำรวจตงฉินสงสัยเรื่องเสือฝ้ายว่าถ้าเป็นเรื่องยิงทิ้งตำรวจทั้งหมดก็พลอยเสื่อมการตัดสินชีวิตผู้ร้ายไม่ใช่หน้าที่ตำรวจส่วนรายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้เนื่องจากพฤติการโดยละเอียดของกองปราบยังไม่ได้รายงานเข้ามาความตายของเสือฝ้ายเพชรชนะอดีตขุนโจรสุพรรณผู้กลับใจเข้าสวามิภักดิ์มอบอาวุธต่อเจ้าหน้าที่มอบตัวให้บ้านเมืองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องทำให้เกิดความสงสัยกันทั่วไปโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ข่าวของเราได้พบกับพลตำรวจตรีพระอภิบาลสุภมิตรอดีตผู้รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจซึ่งขึ้นชื่อในยุคนั้นว่าเป็นนายพลตำรวจตงฉินผู้ประณามการจับตายของตำรวจอย่างยิ่งเมื่อพูดกันถึงเรื่องนี้นายพลผู้เลื่องชื่อสายหน้าอย่างสลดใจกล่าวว่าเท่าที่ผมได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์รู้สึกสังเวชใจเหลือเกินเพราะรูปการมันเป็นไปในทำนองยิงทิ้งถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงก็เหลือทนคนเราไม่น่าจะมีจิตใจร้ายกาจถึงขนาดนั้นเรายังเป็นคนอยู่นี่นะท่านกล่าวอย่างเคร่งเครียดและเน้นต่อไปอย่างหนักแน่นว่าตำรวจเสื่อมเกียรติผมก็เลือดตำรวจคนหนึ่งถ้ามีการสกปรกจริงร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งก็ทำให้ตำรวจทั้งหมดเสื่อมเกียรติอย่างไม่มีชิ้นดีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วท่านนายพลกล่าวต่อไปว่าการทำผิดหรือถูกของฝ่ายเพชรชนะกับพวกไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจที่จะวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของศาลที่จะพิพากษาเมื่อท่านรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจมีเรื่องชนิดนี้เกิดขึ้นท่านจะตั้งกรรมการสอบสวนอย่างกวดขันจริงอยู่กรรมการมักจะไม่ได้หลักฐานอะไรที่จะเอาความผิดแก่ตำรวจในกรณียิงคนร้ายฝ่ายเดียวเพราะเอาไปยิงกันในป่าหรือที่ลับตาคนแต่เว้นระยะนิดนึงแล้วท่านก็ย้ำว่าผมจะเอาความผิดฐานประมาทปล่อยให้ผู้ร้ายหลุดจากกุญแจมือไปทั้งที่ตำรวจคุมตัวอยู่อย่างหนาแน่นจากนั้นท่านก็กล่าวถึงความรู้สึกของท่านในเรื่องการจับตายหรือยิงทิ้งว่าตำรวจควรจะนึกถึงศีลธรรมจรรยาไว้ให้มากที่สุดเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ป่าควรจะมีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจเกี่ยวข้องติดต่อกับราษฎรทุกๆวันควรจะต้องมีใจกว้างขวางและเพียบพร้อมไปด้วยศีลธรรมจรรยาไม่แล้วราษฎรเดือดร้อนเรื่องคงไม่เงียบท้ายที่สุดท่านนายพลสรุปว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีมหาดไทยคงจะไม่ยอมให้เรื่องผ่านไปอย่างเงียบๆเป็นแน่เพราะท่านได้กล่าวไว้แล้วว่านายฝ้ายกลับตัวเป็นคนดีเรียกมาหาหรือถ้าจะยิงทิ้งเรียกไปยิงที่บ้านท่านก็ได้หนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยฉบับวันที่4พฤษภาคม2490เสนอข่าวของเสือฝ้ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้าหลวงสุพรรณเผยเรื่องฝ้ายว่าไม่ควรมาถูกตำรวจปลิดชีพเลยนโยบายปราบผู้ร้ายต้องมาเสียกลางคันผู้ที่ไปกับฝ้ายก็เป็นคนดีๆกองปราบแรงไปเราได้รายงานเรื่องฝ้ายเพชรชนะหรือที่เรียกกันว่าเสือฝ้ายซึ่งทางกองปราบที่อยู่ในความควบคุมของร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณนครและนายประกอบทรัพย์มณีข้าหลวงจังหวัดอ่างทองได้ปราบเป็นศพไปแล้วพร้อมด้วยผู้ติดตามฝ่าย6ศพมาแล้วเป็นลำดับและข่าวคืบหน้าซึ่งเราได้ติดตามอย่างใกล้ชิดจากปากคำของพระรามอินทราปรากฏว่าอธิบดีกรมตำรวจได้สั่งให้นายประกอบทรัพย์มณีข้าหลวงจังหวัดอ่างทองส่งรายการสอบสวนโดยละเอียดมายังกระทรวงมหาดไทยผมตกใจเหลือเกินและเมื่อนักข่าวของเราได้พบกับขุนธรรมรัตน์ธุรการหรือธรรมรัตน์โรจนสุนทรข้าหลวงสุพรรณบุรีผู้ซึ่งได้รับนโยบายการปราบโจรร้ายโดยตรงจากกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ทราบรายละเอียดคืบหน้าในการตายของฝ้ายซึ่งท่านข้าหลวงแถลงแก่นักข่าวของเราว่าผมรู้สึกตกใจมากเมื่อได้รับข่าวว่าฝ้ายตายแล้วเพราะเวลานั้นผมเดินทางมากระทรวงก่อนหน้าเดินทางมากระทรวงฝ้ายได้มาหาผมที่บ้านและเตือนถึงเรื่องไปปราบโจรด้วยกันและผมก็รับว่าจะไปเผอิญต้องมากรุงเทพ
และก่อนวันที่ผมจะมากรุงเทพนี้ร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งและนายประกอบทรัพย์มณีได้มาที่สุพรรณแจ้งว่าจะมารับตัวฝ้ายผมจึงถามว่ามีเรื่องอะไรหรือทางร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งก็บอกว่าในฝ้ายมีเรื่องอยู่ทางอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองขอรับตัวไปสอบสวนยังไม่ทันซักอะไรกันมากก็เผอิญมีธุระผมจึงต้องรีบไปร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งและคณะก็เดินทางไปยังบ้านในฝ้ายในคืนนั้นเองผมมารู้เอาตอนเช้าแล้วก็เดินทางมากรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพจึงรู้ว่าฝ้ายถูกยิงตายแล้วผมเสียใจมากฝ้ายไม่น่าจะต้องตายเลยข้าหลวงพึมพำด้วยความสลดใจนักข่าวของเราได้เรียนถามความรู้สึกต่อท่านข้าหลวงว่ามีความรู้สึกอย่างไรในการตายของฝ้ายครั้งนี้ท่านข้าหลวงตอบอย่างจริงใจว่าเป็นคนดีจริงกลับตัวได้และทำการปราบโจรร่วมมือกับผมอย่างใกล้ชิดไม่น่าจะต้องตายและข้อที่สำคัญที่สุดคนติดตามฝ้ายมานั้นเป็นคนดีๆทั้งสิ้นเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญไม่ใช่เสือสางอะไรเลยนักข่าวของเราก็ถามว่าบ้านในฝ้ายอยู่ในท้องที่สุพรรณจึงเป็นเรื่องที่ทางสุพรรณจะจัดส่งตัวไปได้ถ้าหากทางอ่างทองจะรับตัวไปใช่หรือไม่อ๋อแน่นอนผมส่งตัวฝ้ายไปเมื่อไรก็ได้เพราะผมกับฝ้ายโดยเฉพาะผมได้นัดแนะกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะออกปราบผู้ร้ายกันอีกผมรู้สึกว่ากองปราบจะแรงไปหน่อยในฝ้ายอยู่สุพรรณท้องที่ของผมบอกผมว่าต้องการผมก็ส่งได้แต่นี่ผมยังไม่ทันรับรู้รายละเอียดเรื่องก็กลับเป็นอย่างนี้น่าเสียใจผมมารายงานต่อปลัดกระทรวงคือพระรามอินทราว่านโยบายปราบผู้ร้ายเสียแนวหมดเพราะเสียมือสำคัญนโยบายนี้รับช่วงกันมาแต่ครั้งพลเอกหลวงชเวงศักดิ์สงครามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจนถึงคุณทวีบุญยเกตเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคือตั้งแต่เดือนกันยายน2488ถึงมกราคม2489แต่ต้องมาเสียกลางคันใหญ่แค่ไหนก็ยังเล็กกว่าลงจบไปแล้วครับสำหรับเสือฝ้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุพรรณตอนต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องตามจับเสือดำอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถาสี่เกลอกะระมัทะกิริมิถิกุรุมุถุเกเรเมเถพระคาถาคงกระพันหัวใจสี่เกลอถ้าทำด้วยความมั่นใจเชื่อมั่นแล้วก็จิตนิ่งให้ปลุกเสกปูนแดงหรือน้ำลายป้ายดินคาดคอระหว่างลูกกระเดือกกับใต้คางโดยใช้นิ้วป้ายอึดใจหนึ่งก่อนจะต่อสู้จะกี่จบก็ได้รายการสองยามขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็รอคอยติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ